สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูทาโต้นะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามีเมนูพิเศษนะครับมานำเสนอเป็นมิกซ์ฟู้ดสปาร์กิ้งนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการชงดีกว่าว่าทำยังไงบ้างเราจะเตรียมวัตถุดิบนะครับตามนี้เลยในวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เครื่องนะฮะจะเป็นเซรั่มเป็นอิตาเลียนโซดาแบบนึงก็จะมีตระกูลผลไม้วันนี้เราผมใช้เป็นตัวแอปเปิลครับพีชครับแล้วก็ใช้เป็นพีน่าโคโลด้านะครับแล้วก็เลมอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยนะฮะเราจะใส่ส่วนผสมนะลงไปในเช็คเกอร์ใส่แอปเปิลครับเข้าไป10 ml พีช10พีน่าโคโลด้าอันนี้ใส่5พอนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการกลิ่นมะพร้าวนะฮะมันเยอะเกินอุ้ยเลมอนนะฮะเราใส่ไป5เกลือนะฮะใส่เกลือเข้าไปเล็กน้อยนะฮะประมาณ3เคาะกำลังดีผมจะใส่โซดานะครับไปสัก40 ml ใส่ให้เต็มไปเลยแล้วก็น้ำแข็งนะฮะนิดนึงกุ้มกิ่มแล้วกันนะฮะเล็กน้อยแล้วก็เริ่มเลยล็อกแล้วก็เช็คเราขยับธรรมดาพอนะครับจะควงก็ได้ฮะควงหมุนแต่ว่าผมไม่ใช่สายบาร์เทนเดอร์ฮะเช็คจนรู้สึกว่ามันนวลนะเข้าไปให้เจอขอไม่โชว์แล้วกันเดี๋ยวหน้าแตกเพราะว่าเราเป็นบาริสต้านะฮะแล้วก็ลินลงไปในแก้วเลยว้าวจากนั้นเราจะค่อยๆใส่ลงไปนะครับนี่ก็ตามด้วยโซดาด้านบน yeah. นะครับขัดมาได้เลยตกแต่งให้สวยงามใบมิ้นต์นะฮะตบนิดนึงเพื่อให้มันกลิ่นหอมนะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทิปเด็ดตาโตนะครับผมทิปเด็ดในตาโตในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำเอาส่วนผสมนะฮะที่เป็นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะว่าใช้อัตราส่วนเทียนิดทีละน้อยแล้วก็เอามาผสมกันนะฮะสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตร16ออนนะฮะส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟเป็นเลเยอร์นอกจากใบมิ้นท์แล้วเนี่ยเลมอนหั่นบางๆเพื่อความสวยงามได้จะดูมีราคาหรือบางคนก็จะชอบแต่งแก้วหรือแอปเปิ้ลหั่นสวยๆลงไปก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับทาง Facebook กาแฟสดคอมเมนต์แล้วก็ YouTubeคอมเมนต์ channel นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับเราจะอัปเดตข่าวสารมานะฮะหรือว่าต้องการเมนูใหม่ๆนะฮะก็รีเควสต์คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ